าในช่วงที่2กับ K-Market ตลาดเกษตรดาวเทียมอยู่กับดิฉันตรีณปางมณีชาตรีและคุณอรุณโนทัยศิริบุตรนะคะค่ะอย่างที่สัญญากันไว้ช่วงนี้ในช่วงนี้เราจะคุยกับคุณอนันตปัญญานะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าของสวนที่สวนส้มที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เราจะมาดูฤดูกาลส้มแล้วก็ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างและราคาเป็นยังไงนะคะตอนนี้คุณอนันต์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณอนันต์คะสวัสดีค่ะครับค่ะในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อไร่ส้มบ้างหรือเปล่าคะคุณอนันต์ไม่โดนครับพอดีเป็นเฉพาะฝนอย่างเดียวครับอ๋อโดนแค่โดนเฉพาะแค่ฝนครับไม่โดนน้ำท่วมครับยังไงคะส้มนี่ก็คือแบบไม่ได้โดนเรื่องฝนมากฝนน้อยอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะถ้าฝนส่วนใหญ่ถ้าน้ำมากนี่ก็มันหมายถึงดีแค่ปานกลางครับค่ะจริงๆแล้วค่ะทำให้รากเดินไม่ดีอย่างนี้ครับค่ะด้วยครับมันแบบว่าเหมือนกับอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้รากมันไม่เดินอย่างนี้ครับโดนแรงเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับค่ะค่ะคุณนันท์คะจริงๆแล้วส้มนี่มันชอบน้ำมากหรือน้ำน้อยคะที่จริงมากไหมก็จะเห็นเขาบอกว่าปานกลางครับผมทำมาก็มากไหมมันแต่มันพูดไม่ถูกนะมันแบบยังไงฮะพอดีสมดุลพอดีค่ะค่ะแต่ว่าก็ให้มีล่มใต้พื้นมันเยอะๆอย่างนี้ครับค่ะค่ะแต่ก็ถือว่าโชคดีนะคะเป็นสวนที่ไม่ถูกน้ำท่วมขังแล้วก็ไม่ต้องฟื้นฟูอะไรกันมากมายนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะจุดนี้นะคะนะต้องบอกว่าส้มฝางนี่เป็นส้มที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะเวลาเขาบอกว่าเป็นส้มสายน้ำผึ้งจากฝางนี่ชื่อดังต้องถามเรื่องของราคาใช่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะราคาผลผลิตส้มโอราคาปีนี้ถือว่าแย่ลงมาปีที่ผ่านมาแพงมากเลยครับแต่แย่ลงมาเพราะว่ารัฐบาลคือเปิดการค้าเสรีครับว่าส้มไม่ใช่มีส้มเฉพาะประเทศไทยจะขายอย่างเดียวมันมีพวกประเทศจีนออสเตรเลียอย่างนี้ครับมันเยอะนะครับราคาคือแบบของประเทศจีนคือของเขาลูกเล็กจริงแต่ของเขาหวานแต่ของเราคือยังไม่ถึงเวลาจะเก็บแล้วเขาก็เก็บกันแล้วคือมันไม่หวานนะแล้วคือในบ้านเราคือแบบเขาจะขายแบบเขายังไงแบบคือเน้นลูกใหญ่กว่าอย่างนี้ครับลูกใหญ่ก็จะแพงลูกเล็กก็จะถูกลงมาค่ะคือเอาปริมาณแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพที่อาจจะยังไม่สุกเต็มที่รสชาติไม่อร่อยเต็มที่ก็รีบเก็บกันแล้วเพราะว่าคือถ้าเก็บเร็วเท่าไหร่ออกมาก่อนคนอื่นก็จะได้ราคากว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะคือปัญหาที่ทำให้รสชาติของเราเนี่ยสู้จีนไม่ได้ใช่ครับประมาณนั้นครับเพราะว่ามันต้องการอากาศที่หนาวไงครับทีนี้ที่คุณอนันต์บอกว่าราคาลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียนเนี่ยค่ะลดมาเท่าไหร่คะมันคือมันคิดเป็นราคาแบบคือปีที่ผ่านมาคือเขาซื้อแบบคือไม่ต้องเป็นเบอร์คือค้ากันมาเลยอย่างเงี้ยครับค่าไซส์ค่ะครับคือแบบว่าไซส์มาก็คือกิโลหนึ่งประมาณซื้อที่ท้องสวนนะครับกิโลหนึ่งก็45 บาท35 บาทสตาร์ทมาเนี่ยครับค่ะแต่ปีนี้มันไม่ถึงครับคือมันคิดเป็นเบอร์ครับค่ะเบอร์สี่25 บาทแล้วก็เบอร์5ก็ประมาณ35 บาทอย่างเงี้ยครับราคานะครับเบอร์อะไรคือเบอร์ยอดนิยมคะเบอร์อะไรเบอร์ยอดนิยมเหรอครับเบอร์ประมาณเบอร์5ครับเบอร์5เบอร์6เนี่ยครับก็แสดงว่าคนนิยมบริโภคลูกใหญ่นะคะแต่ก็เคยได้ยินบางคนบอกว่าลูกเล็กอร่อยกว่ามันแล้วแต่คือแล้วแต่คนชอบนะครับค่ะครับคือลูกเล็กก็จะเปรี้ยวนิดนึงอย่างเงี้ยครับมันอมเปรี้ยวนิดนึงอย่างเงี้ยครับอมเปรี้ยวกว่าคือสมมติเรามาชั่งใช่ไหมครับเรามาชั่งก็ลูกใหญ่ประมาณ 3-4 ลูกกิโลนึงลูกเล็กก็ได้เยอะกว่าเงี้ยครับค่ะค่ะคุณอนันต์คะถามนิดนึงนะคะว่าราคาลดลงแบบนี้แล้วความต้องการของลูกค้าหรือคนซื้อยังมีความต้องการสูงอยู่ไหมคะเห็นตามท้องตลาดก็ต้องการสูงเหมือนกันนะครับค่ะแต่คือมันอยู่ที่ราคาครับค่ะชาวสวนอย่างพวกผมก็คือแบบยังไงราคาแค่นี้ไม่มีปัญหาแต่คือลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างคือต้องต้นทุนเขาเรียกว่าไงว่าราคาคือการทำงานของเขา
ก็ต้องให้คุ้มกับราคาให้ขึ้นสูงขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับอืมค่ะและที่แน่ๆก็มีการเพิ่มต้นทุนแรงงานขั้นต่ำไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่พบกันทีนี้ในเรื่องของการเปิดการค้าเสรีอาเซียนเนี่ยค่ะคิดว่าไทยเองก็คงน่าจะต้องมีการพัฒนาในส่วนของรสชาติอย่างที่บอกนะคะอย่างคุณอนันต์บอกว่าของจีนเนี่ยผลเล็กก็จริงแต่ว่ารสชาติหวานกว่าได้มีการติดต่อเข้าไปที่ภาครัฐเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์หรือว่ารสชาติให้ดีกว่านี้บ้างไหมคะไม่ได้ติดต่อนะครับคนนี้ก็คือแบบพัฒนาเอาเองเนี่ยครับคือใช้หลักของตัวเองบ้างนะครับแต่ยังไงก็ไปดูสวนอื่นก็คือแชร์ความรู้กันนะครับค่ะคือแลกเปลี่ยนกันสำหรับชาวสวนนะคะก็ขออนุญาตแนะนำนะคะคุณอนันต์ให้ติดต่อสอบถามกับนักวิชาการเพื่อให้เข้ามาพัฒนาน่าจะทำให้ส้มของเรารสชาติสู้จีนได้เพราะว่าจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป็นการเปิดการค้าเสรีที่ใครค้าอะไรก็ค้าได้คือวัดกันที่คุณภาพทีนี้เนี่ยกำลังการผลิตของเรามีอยู่แล้วแต่รสชาติของเราเนี่ยต้องพัฒนาไปด้วยสู้เขาไม่ได้อยู่หรือเปล่าค่ะอันนี้ต้องไปดูเหมือนกันนะคะทีนี้ถามถึงผลผลิตพอได้ยินคุณอนันต์ได้พูดนะคะก็ต้องถามหนึ่งนอกจากเรื่องของปริมาณจะเพียงพอต่อความต้องการหรือเปล่าตอนนี้เพราะว่าพอเกษตรกรที่ฟังแล้วแหมราคาถูกลงแบบนี้ตกลงแล้วมันเหมาะกับการที่จะปลูกไหมในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะต้องลงทุนเนี่ยลงทุนแบบนี้เนี่ยคุ้มค่าไหมคะสำหรับการปลูกส้มในช่วงนี้พอดีถ้าจะแนะนำคือการปลูกใช่ไหมครับค่ะถ้าปลูกนี่ก็ต้องปลูกแบบคือเขาเรียกว่าไงต้องให้มีที่ร่มเยอะๆนะครับเพราะว่าส้มนี่คือรากเนี่ยรากอย่าให้โดนแสงแดดเยอะเกินไปไม่งั้นรากจะไม่เดินจะไม่ทำงานไม่หาอาหารเงี้ยครับคือเพาะปลูกก็ต้องเหมือนคล้ายๆว่าอย่างคนเราก็คือแบบหาอาหารนะครับเดินหาอาหารถ้าร้อนๆจัดก็ไม่อยากกินอะไรไม่ทำอะไรสักอย่างนะครับคล้ายๆกันครับอย่างส้มก็เหมือนกันนะครับค่ะชอบอากาศเย็นๆหน่อยเนาะถ้าไปปลูกทางใต้เนี่ยก็คงจะไม่เหมาะเท่าไหร่แสดงว่าถ้าปลูกส้มนี่ต้องปลูกที่อากาศเย็นหน้าหนาวนี่ผลผลิตจะออกดีอย่างนั้นหรือเปล่าคะแต่เห็นถ้าจะปลูกจริงๆก็คือต้องมีน้ำช่วยด้วยครับไม่เฉพาะอากาศเย็นอย่างเดียวต้องมีน้ำช่วยแบบถ้าน้ำมากเกินไปก็ไม่ดีต้องน้ำพอดีครับจริงๆคุณอนันต์คะถ้าน้ำเยอะเกินไปมีผลต่อรสชาติความหวานที่จะลดลงไหมคะเห็นเขาบอกว่าผลไม้จำพวกตระกูลส้มเนี่ยถ้าแล้งหน่อยในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยรสชาติจะหวานแล้วก็อร่อยมากใช่ครับใช่ครับถ้าน้ำเยอะก็คือมันเหมือนว่ามันอิ่มตัวครับมันบวมน้ำมันบวมน้ำค่ะมันบวมน้ำเยอะมันน้ำมันเยอะเกินไปแล้วก็ส้มมันจะแบบเหมือนคล้ายๆเป็นนิ่มครับเป็นรูปแบบนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่แข็งเหมือนกันมันไม่แข็งเหมือนทุกแบบที่เขาส่งตามท้องตลาดไม่ค่ะไม่กรอบอร่อยหวานคือไม่ใช่ขั้นกรอบถึงฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีความดึงๆความกรอบนุ่มความแน่นของมันความหนึบทีนี้ถามถึงผลผลิตที่ออกมาในปีนี้บ้างค่ะออกมามากน้อยขนาดไหนคะคุณอนันต์ปีนี้เยอะครับปีนี้เยอะเพราะว่ามันแล้วแต่อากาศนะครับปีที่ผ่านมาคือมันออกนิดเดียวแต่ลูกมันใหญ่ครับปีนี้ออกเยอะแต่ลูกมันเล็กนะครับครับก็เลยมันคือแบบตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ตลาดเขาเรียกว่าตลาดตายก็คือตลาดไม่ซื้อนะครับโอ้ตายแล้วจะเราจะมีออกมาเรียกร้องอะไรกันไหมคะรวมตัวเพราะตอนนี้ยางพาราเขาก็รวมตัวกันอยู่จะรวมตัวกันไหมคือแบบเห็นพ่อค้าเขาบอกว่ารออีกวันสองวันเงี้ยเลยเขาก็เปิดซื้อกันแล้วครับค่ะคือที่นี่มันมีลงแว็กมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ครับอ๋อค่ะครับแล้วปกติแล้วมีการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรไหมคะในการที่จะสร้างข้อต่อรองต่างๆรวมกลุ่มกันครับมีครับแต่แบบส่วนใหญ่คือพึงพอใจในราคานี้อยู่แล้วแต่บางทีก็อยากรวมกันเหมือนกันแบบอย่าไปคือจะไปขอความแบบอนุเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแต่แบบคือมันที่นี่ไม่มีเฉพาะส้มอย่างเดียวครับมีสวนหอมอะไรแบบทำได้ทุกอย่างเลยครับค่ะก็เลยแบบมันไม่มีเวลาจะค่ะนอกจากเรื่องไม่มีเวลาจะแบบไปหาข้อเรียกร้องอะไรเขาเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับ
ค่ะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างนั่นแหละตัวอย่างเกษตรกรที่ดีมากนะคะเพราะว่าถ้าเราพัฒนาคุณภาพของเราได้ดีเนี่ยเชื่อว่าตลาดก็ต้องการแล้วก็ไม่ต้องออกมาเรียกร้องอะไรมากมายคุณอนันต์คะนอกจากเรื่องของราคาแล้วที่ถือว่าเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกส้มเนี่ยมีปัญหาอื่นไหมคะเรื่องของตลาดมีปัญหาไหมมีครับค่ะยังไงคะก็อย่างส้มอย่างพวกหอมพยาธิที่นี้เขาบอกว่าอากาศมันไม่ค่อยดีแล้วลูกหอมหัวจะไม่ใหญ่อย่างเงี้ยครับค่ะเหมือนกันนะครับก็คือแบบเปิดการค้าเสรีเยอะเกินไปครับและแบบรัฐบาลก็ไม่เข้ามาดูแลด้วยอย่างเงี้ยครับคือให้แบบเกษตรกรขายให้กับพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางก็มากดราคากันอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วในรูปของการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์อย่างที่คุณตรีณปางได้ถามไปน่าจะเป็นทางออกที่ดีพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือถ้ารวมกลุ่มเป็นรูปแบบของสหกรณ์เนี่ยการต่อรองราคาให้สมดุลกับการลงทุนของเราเนี่ยมันน่าจะมีกำลังการต่อรองมากกว่าเนาะครับแต่คือสหกรณ์ของวัวใหญ่มีนะครับแต่เหลือแต่ส้มครับอ๋อค่ะต้มยังไม่มีครับเพราะว่าอย่างคือแบบเขารับปริมาณเท่านี้แต่แบบบางคนคือพอใจที่จะขายให้คนอื่นอย่างเงี้ยครับค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นขายกดราคากันเองไงในกลุ่มเกษตรกรแล้วก็จะแบบฉันขาย20บาทคนนั้นส่วนนั้นขาย20แล้วงั้นฉันสั่งขาย19มันก็จะกลายเป็นแบบทำลายกันเองในกลุ่มเกษตรกรฟังคุณอนันต์พูดนี่ดูเหมือนคุณอนันต์ไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องของการเปิดการค้าเสรีครับใช่มั้ยคะถ้าเปิดมาแต่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือแบบบางทีก็น่าจะเปิดให้เยอะกว่านี้แต่นี่คือเปิดมารัฐบาลไม่เข้ามาช่วยอะไรสักอย่างเลยนะให้แต่ชาวเกษตรกรหาเองอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็คือไม่ได้รังเกียจหรอกเปิดเสรีการค้าแต่ขอให้มีภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้หน่อยนะคะอย่างน้อยก็ต้องให้คนภายในประเทศเนี่ยมีข้อได้เปรียบนิดนึงค่ะนะคะข้อเรียกร้องที่คุณอนันต์อยากจะให้รัฐบาลเข้ามาดูแลคืออะไรคะบอกผ่านทางรายการได้เลยค่ะคือเรียกร้องบอกยังไงก็ราคาส้มตอนนี้คือแบบเปิดการค้าเสรีก็จริงแต่ยังไงก็ขอให้เข้ามาดูแลว่ามาถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างไม่ใช่แบบเปิดการค้าเสรีปุ๊บก็ปล่อยให้ประชาชนหรือว่าชาวเกษตรกรทำหาแบบส่งกันเองอย่างเงี้ยครับค่ะก็คือต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยในเรื่องของช่องทางการตลาดโอกาสทางด้านการตลาดเพิ่มขึ้นไม่งั้นก็ส้มที่เขาอย่างเมืองจีนเข้ามาตีปุ๊บก็คือแบบคล้ายๆว่าราคาของเขาต่ำอยู่แล้วค่ะแล้วเราของเราต้นทุนเราสูงเงี้ยครับแล้วก็สู้เขาไม่ได้เงี้ยค่ะก็อาจจะไปเน้นหนักในส่วนของตัวผู้บริโภคได้อีกด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่า คือเราก็ต้องช่วยกันในฐานะที่เป็นคนไทยก็ยังไงก็ขอให้กำลังใจก็แล้วกันนะคะคุณอนันต์คะรณรงค์ต้องช่วยกันรณรงค์ให้บริโภคผลผลิตของคนไทยนั่นเองนะคือสำนึกรักบ้านเกิดคือรักในผลิตภัณฑ์ของไทยนะคะโดดอ่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณอนันตปัญญานะคะที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นการสะท้อนนะคะถึงความรู้สึกแหละสำหรับเกษตรกรคุณอนันต์นี่ก็เป็นเจ้าของไร่ส้มใช่ไหมใช่ค่ะที่อำเภอฝางก็สะท้อนให้ไปยังภาครัฐด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปสู่พี่น้องเกษตรกรท่านอื่นด้วยในเรื่องของการปลูกส้มว่าช่องทางการตลาดเป็นยังไงเรื่องของราคาตอนนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นใครที่กำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะลงทุนในเรื่องของการปลูกส้มก็หาข้อมูลกันนิดนึงก็แล้วกันแต่ยังไงก็ตามก็เชื่อว่าส้มของไทยยังไงเรื่องของคุณภาพเราสามารถทำให้ดีได้อยู่ที่ศึกษาหาข้อมูลหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ต้องหลายอย่างแหละภูมิปัญญาดั้งเดิมบ้างนักวิชาการนักวิจัยที่เขาได้ทำการวิจัยแล้วก็รู้ว่าสายพันธุ์ส้มสายพันธุ์ไหนเหมาะกับไทยแล้วอันไหนปลูกในสภาพอากาศแบบไหนถึงจะรสชาติดีอันนี้มีความสำคัญมากบางทีต้องเอาเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันว่าตอนนี้คนเราจะสู้กันแบบเดิมๆไม่ได้เพราะโลกรอบตัวเรามันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเพราะงั้นคือต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาต่อสู้กันแต่วิธีที่คุณอนันต์ใช้ก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับเกษตรกรเหมือนกันก็คือที่บอกว่าปัญหาที่สวนฉันเป็นแบบนี้สวนเธอเป็นยังไงแล้วจะแก้ยังไงบางทีอีกคนนึงเอ้ยฉันเคยมีปัญหาแบบนี้แล้วฉันแก้ได้ก็ลองแนะนำกันมาใช่ใช่ไหมว่าช่วยกันลองมองอีกหนึ่งแนวทางที่จะมาช่วยสมก็คือนักวิชาการนั่นแหละเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถเข้ามาช่วยอบอุ่นเกษตรกรก็มีเกษตรกรบางคนเขาอคตินะอคติบอกโอ้น
ักวิชาการทฤษฎีไม่เชื่อบางทีต้องลองดูเหมือนกันนะบางทีบุคคลทัดเหล่านี้นี่ก็ใช้เรียกว่าใช้เวลาในการที่จะศึกษาลองผิดลองถูกมาเยอะเพราะฉะนั้นมันเชื่อว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีทฤษฎีบางอย่างมันก็ต้องถูกต้องบ้างแหละก็ต้องมาลองกันดูบางทีอันนั้นอย่างที่บอกผสมผสานบูรณาการดีที่สุดแล้วก็หาความสมดุลที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าสนใจชาวไร่ส้มอย่างที่คุณอนันต์ได้บอกไปก็คือปัญหาราคาที่ตกต่ำจากปีที่แล้วเยอะพอสมควรเหมือนกันปีที่แล้วเนี่ยขายคละไซส์ขายส่งที่สวนเนี่ยกิโลกรัมละ45บาทนะไซส์ไม่ได้แยกเบอร์แล้วนะเบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5ผสมกันหมดเลย45บาทใช่แต่มาปีนี้เนี่ยผลผลิตออกมาเนี่ยเยอะกว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่าผลส้มเนี่ยเล็กกว่าเดิมเล็กกว่าเดิมแล้วไอ้ไซส์ที่เป็นไซส์นิยมคือเบอร์5ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยกิโลละ35บาทเองนะคือเบอร์ใหญ่สุด35ยังสู้คะไซส์ของปีที่ผ่านมาไม่ได้เลย45บาทเบอร์4ขาย25บาทเองซึ่งไม่ต้องถามว่าเบอร์2เบอร์3เบอร์1เนี่ยจะราคาขนาดไหนนะก็จะเป็นส้มไซส์ที่เอามาทำน้ำส้มคั้นขายตามรถเข็นให้เราได้ทานกันเนี่ยแหละคือเข้าใจว่าตอนนี้เรื่องของราคาที่เป็นปัญหาก็อยู่ก็คืออาจจะยังไม่สามารถที่จะหาช่องทางตลาดใหม่ๆไงก็เลยต้องพึ่งตลาดเดิมๆเพราะงั้นก็เลยเหมือนกับต้องยอมเรื่องของราคาแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องพยายามหาช่องทางตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเสริมล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีข้อมูลจากที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศนะคะของในจีนนะคะอยู่ที่กรุงปักกิ่งสถานกงสุลใหญ่เนี่ยคุณธรรมรัตน์หวังหลีเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีการเปิดตัวโครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการค้าผลไม้ไทยอันนี้จะช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนธุรกิจการส่งออกผลไม้ไทยไปในตลาดจีนบางทีคนจีนเขาก็อยากจะกินส้มไทยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ได้พูดเรื่องส้มอย่างเดียวผลไม้อื่นๆก็แล้วแต่นะคะก็บอกว่าท่านธรรมรัตน์หวังหลีเนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะก็บอกว่าก็มีการปรึกษากับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่งร่วมกับสถานทูตเอกอัครราชทูตกรุงปักกิ่งก็บอกว่าตอนนี้มีการเปิดตัวโครงการพัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริมการค้าผลไม้ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ว่า www.thaifruitonline.com แง่ทำเป็น3ภาษาเหรอมีไทยจีนอังกฤษก็เป็นเว็บไซต์ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ไทยในรูปแบบการค้าที่มีความชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้น คนจีนเข้ามาดูก็เข้าใจ นะทุกเขาบอกว่าปัญหาเรื่องของการค้าของเรานี่ก็คือเรื่องของการใช้ภาษาใช่เหมือนคนไทยมาเจอแบบโอ้เจอฝรั่งเจอจีนกลัวไม่กล้าพูดแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีเว็บไซต์คือข้อมูลเดียวกันแต่มี3ภาษาเข้าไปดูเลยนะคะส่งเสริมได้เลยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้บริโภคผู้นำเข้าส่งออกต่างๆก็น่าสนใจที่ลงเข้าไปค่ะที่ www.thaifruitonline.com ค่ะก็ติดตามกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็กระจายสินค้าโดยเฉพาะผลไม้ของไทยเนี่ยให้ออกสู่ลิ้มการลิ้มรสของนานาประเทศนะคะจะได้ลองนะเดี๋ยวจะติดใจต้นไทยมีเกล็ดหนึ่งเกล็ดความรู้ค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปี2558นี้นะคะซึ่งก็ถือว่าอีกไม่นานเราก็จะก้าวเข้าสู่การค้าเสรีอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบแล้วมีกระแสข่าวที่เป็นเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยพูดกันฮาๆเท่านั้นเองว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าพอเปิดการค้าเสรีอาเซียนขึ้นมาเนี่ยนะคนจะเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นแต่หารู้ไหมค่ะประเทศที่อยู่ในร้อมรอบประเทศเราที่จะมาทำการติดต่อซื้อขายเรียนภาษาไทยเรียนภาษาไทยไถือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะเข้ามาฝึกเรียนพูดอ่านเขียนภาษาไทยให้เพิ่มมากขึ้นเพราะเขามองเลยค่ะโฟกัสว่าไทยเนี่ยต้องเป็นครัวของโลกอย่างแน่นอนมันกำลังบ่งชี้อะไรรู้ไหมมันกำลังบ่งชี้ว่ากลุ่มประเทศลงทุนหรือกลุ่มประเทศผู้ค้าต่างๆยังคงมั่นใจแล้วก็ให้ความสนใจประเทศไทยอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปว่าโอ้พอเกิดอุทกภัยวิกฤตน้ำท่วมแล้วผู้ค้าผู้ลงทุนที่มีเม็ดเงินใหญ่ๆต่างๆเนี่ยจะหันเหไปที่อื่นยังไงไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรที่สมบูรณ์เพียงแต่ว่าต้องใช้กันให้ถูกหลักการต้องแล้วก็ที่แน่ๆแล้วก็ที่จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับต่างชาติได้ที่สุดนั่นก็คือ
ประชาชนคนไทยนะคะที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขาซึ่งเชื่อว่าถ้าเราร่วมมือกันเนี่ยแล้วก็ไม่แตกแยกถึงแม้ความคิดจะแตกต่างเนี่ยแน่นอนว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยก้าวหน้าไปได้ไกลอย่างแน่นอนมั่นใจในภาษาไทยแต่ก็อย่าได้ยังรังเกียจภาษาอื่นถูกต้องรู้ไว้มากๆแต่ยิ่งดีนะคะเป็นใบเบิกทางที่ดีในการที่จะทำให้การค้าของเรานั้นราบรื่นมากขึ้นดิฉันสามภาษานะเก่งภาษาไทยภาษาไทยภาษาอังกฤษ A B C D และภาษาลาวค่ะ This is a boy วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทิ้งท้ายเชิญชวนร่วมงานฮอติเอเชียปี2012ซึ่งจะเป็นงานจัดแสดงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมด้านพืชพันธุ์ผลไม้แล้วก็ดอกไม้รวมไปถึงการแสดงกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชียนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่9ถึง11พฤษภาคมนี่แหละค่ะที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานะคะกลุ่มงานนี้ไม่เลื่อนเนาะไม่เลื่อนค่ะวันชัดเจนแล้วนะก็รอติดตามกันนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ